กำลังวันมีอยู่ไม่พอใจใช่ไหมใส่อื่นใสะอื่นนะ,ะอ้วครูคนะูเรียนแบบเหรออาเรียนแบบน้องเหรอ วายวานี้นหายแล้วเนาะไปไปกินนมไปไปกินนมต่อมวันนี้นะครับเพื่อนทุกคน <c oughs> ก็เนื่องจากวันนี้นะครมีเด็กอารมณ์เสียนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะต้องอรีบไปนิดนึงนะสำหรับคลิปนี้ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อนข้างรวบรัดแต่ว่าแน่นอนครับอย่างเน้นไปด้วยเนื้อหาสาระเช่นเคยครับอันดับแรกเรามาดูที่ตัวเซตกันก่อนนะตอนนี้มามาตามแผนเลยนะครับมีการย่อลงมาซึ่งในรอบนี้ผมมองว่าไม่น่าจะมาถึงแนวรับตรงนี้คิดว่าไม่ถึงนะน่าจะแหกแหกก็คือดึงกลับโซน ตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะไปเทส1 6พันหกเก้าสิบอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากทสอบพันหกเก้าสิบเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเราค่อยมาดูที่คลื่นตรงนี้อีกทีหนึ่งว่าเขาจะยังไงต่อนะครับแต่ตรงนี้ผมผมจะไม่มองลงมาข้างล่างแหละผมจะมองว่าอ่าขึ้นไปข้างบนเพราะถ้าเกิดมองลงมาลงมาข้างล่างอีกเนี่ยมันเล่นหน้าเดิมอะ่ะมันดูง่ายเกินไปเออมันดูอ่านง่ายเกินไปนะครับถ้าถ้าอ่านตามคลื่นเนี่ยยังไงก็ลงนะแต่ผมแบบพยายามมองมองพลิกกลับด้านนะเออเฮ้ยไม่ลงแล้วกันน่าจะ ขึ้นในในกรอบเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่น t f เฟก็ติดตามดูดีๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมน่าทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ร่น,นะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันอ่าพฤหัสที่ยี่สิมกราคมปี2566มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเราไปดูพร้อมกันนะครับชุดแรกที่เอามาให้ดูนะครับคือ Sky, s ซ s B, BWG แล้วก็ Human แล้วก็ OTO นะครับตัวนี้ผมเอามารีมายให้ฟังนะว่าหลังจากที่มาวิเคอร์น่ะมันเป็นยังไงนะครับตัวสกายเนี่ยตอนที่มาพูดตรงนี้เนาะเนี่ยบอกว่ามันจะไปต่อนะครับโดยแนวต้านผมให้ทั้งหมด2แนวเนาะแนวแรกคือ20แล้วก็แนวต่ตอไปนี่น่าจะเฉดเฉดยีซึ่งจะมีคอมเมนต์มาแบบเฮ้ยมันจะวิ่งต่อได้เหรออะไรประมาณนี้นะฮะอืมก็มาแล้วเนาะตอนนี้ถึงถึงแนวต้านแรกแล้วนะครับ ตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะเกิดแรงขายทำกำไรแน่นอนเออเพราะฉะนั้นมันจะมีการพักตัวอยู่ในโซนนี้แต่ก็มุมมองก็คือเป็นการพักตัวเพื่อไปต่อน,นั่นแหละแต่ว่าตรงนี้มันจะเริ่มอันตรายแล้วตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับใครที่เข้ามาแล้วแบบไม้แรก20บาทเนี่ยโหความเสี่ยงเนี่ยคุณรับได้ขนาดไหนถ้ารับความเสี่ยงไม่ได้ไม่แนะนําให้เข้ามายุ่งเนาะถัดมาคือซิดบีซิดบีก็ให้แนวต้านที่2 5เหมือนกันนะครับตอนนี้คือ24.6แล้วถ้ามาเล่นไล่ราคาตวนนี้้ไมมม่เหาะะสแลครับ ถามว่าจะไปต่อได้ไหมคือทรงเนี่ยยังไงก็ไปต่อครับแต่ว่าตรงเนี้เราต้องกังวลด้วยในเรื่องของลิสต์ทุเรียนไรโชนะครับมาคือจะซื้อหุ้นน่ะใครก็ซื้อได้แหละเออแต่ว่าซื้อในตำแหน่งไหนอ่ะไอ้นั่นมันอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมารีมายนะครับว่ามันมันใกล้เป้าหมายมากๆแล้วเออมันมีโอกาสที่จะโดนเทขายทำกำไรได้อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะถัดมาคือ BWG นี่อันนี้เพิ่งพูดเมื่อวันก่อนนี่เองนะครับตรงนี้ถึงเป้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป้าระยะสั้นๆอ่ตรงนี้มองว่าน่าจะมีการพักตัวก่อนเพื่อที่จะขึ้นต่อไม่เหมือน2ตัวแรกนะสองต,ต,ตัวแรกเนี่ยคือแบบมันเป็นเป้าแบบนบนนแล้วเออถามว่าจะไปต่อได้ไหมจะไปต่อได้แต่ว่าต้องระวังแต่ตัวเนีมน้มันยังมันยังคงเป,เป็นเป้าล่างอยู่แต่มันก็มีโอกาสพักตัวได้นะครับโซนของการพักตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ8 1ดตังค์ต่อวยตัวฮิวแมนอันนี้แบบช้านานมากเลยคือแบบพักนานมากอะลูกพี่นะครับ ก็ในกรอบเนี้ยมันเริ่มออกจากกรอบอโซนล่างแล้วนะครับขึ้นมากรอบบนแต่ว่ากรอบบนเนี่ยมันจะมีแนวต้านเดิมอยู่ที่13บาทซึ่งตรงนี้ต้องมีการเทขายทำอะไรแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นทําใจได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่รันมาอาจจะแบบแบ่งขายทําไรที่13บาทได้บางส่วนแต่ที่เหลือก็อยากให้อยากให้รันต่อไปนิดนึงนะครับส่วนใครที่จะเล่นรอบอ,อ,อะไรยังไงแล้วยังไม่มีของก็ให้รอจัองหวะของการย่อก่อนนะครับแล้วก็ ตัวสุดท้ายที่เอามาริมายเนี่ยก็คือ OTO OTO เนี่ยก็รันมาช้านานมากนะครับอตอนนี้มันถึงแนวต้านแล้วนะคือคือให้ระวังเลยนะ o อท o โเวลาทิ้งนี่ที่หนักหววตายสายสลบอะบอกเลยนะครับคือเนี่ยเห็นไหมแบบเวลาทิ้งอ่ะคือเขาทิ้งจนจนถึงจนถึงเป้าขเขาเลยนะเห็นไหมจาก19 1เทิ้งลงเท่าไหร่12รอบเนี้ย1 8บทิ้งลงเท่าไหร่ 12บสองเป็นกันนะครับรอบนี้สิบแปอ่ะเออก็ดูดูเอาแล้วกันนะฮะว่าว่าจะยังไงเพราะในช่วงที่ทิ้งเนี่ยมีมีวอลุ่มเนีุ่้หเนี่ยแบบโหดมากอ่ะเออค่อนข้างโหดนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี right. JI, so, into, thứ, oui, ้ยต้องระวังตัวนะไม่ใช่แบบทะเลยทะลามาโห้ยเล่นแหละโซนนี้คนเริ่มสนใจไม่ไม่ใช่จุดที่ดีเออแต่ว่าใครที่รันมาน่ะอีกเรื่องนึงก็ ลั่นไปต่อขายทำอะไรบ้างบางส่วนแบ่งขายไปล็อกกำไรไปอะไรก็ว่านไปนะครับอ่จบนะชุดแรกนะครับถัดมาไอตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับมาสเตอร์อทำคลินิกเสริมความงามเนาะพึ่งเข้ามาในตลาดเมื่อวานเป็นวันแรกครับแน่นอนว่าตัวกราฟจะไม่มีอะไรให้ดูนะครับถ้าเกิดดูในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยจะเห็นว่าโอโ้มาแบบซิ่งแรงมากนะแต่ถ้าเกิดไปดูในไทม์เฟรมติ๊กตัวชุดเ,เล็กๆนะครับจะเห็นจังหวะการเคลื่อนตัวที่แบบืหเห็นไหมดีไหม ดีมากเลยนะในชุดนี้เนี่ยมองว่ายังมีโอกาสที่จะขึ้นไป72อีกรอบหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็แนวต้านให้ไว้ที่75ในขณะที่สต็อปลอ s กรอบนี้นะครับอยู่ที่67นะครับใครที่ไม่มีทำเฟรมติคนี่ไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะชัดที่สุดแล้วถ้าเกิดมาดูทำเฟรม1นนาทนะีเนี่ยเห็นไหมต่างกันไหมโคตรต่างกันเลยนะกับทำเฟรมซิติกเห็นไหมฮะ ขึ้นเนี่ยอ่านง่ายกว่ากันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลงไปใช้งานดูนะมีโปรแกร,รมฟ n a n c ซีฮิโนะครับใครอยากจะเปิดใช้งานก็มีลิงก์ที่ใต้คลิปเนี่ยนะครับเปิดใช้ฟรีไม่มีใครจะจ่ายครับถัดมาคือ SC s c s s นะครับตัว SC เนี่ยผมมองว่า,าตัวชุดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันกลับตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านคือ4.50ผมมองทะลุนะถ้าทะลุรอบนี้ก็น่าจะไปถึง4.8ตรงนี้เป็นต้นเทรนนะครับ อย่างไรก็แล้แต่นะครับสต็อปรอตจะอยู่ที่4 1 4จถัดด้วยตัวทีรับทีรับจะเป็นชุดของการเบรกนะครับอืการเบรกออกจากกรอบตอนนี้เป็นการเบรกค,ครั้งแรกมาพร้อมกับวอลลุม่มถ้าไม่รีบนะให้หรอ,อ,อแนวรับจะที่หนึ่งจุเก้าหเออไม่ต้องไปแบบไล่ราคาอะไรมากนะครับแนวต้านในกรอบนี้อยู่ที่2.16ถัดมาคือสตาร์ตอนนี้เบรกกรอบเหมือนกันนะครับสตาร์แบบเป็นหุ้นที่โดนสับส่งมากนะอืมแล้วสุดท้ายก็กลับตัว2รอบนะครับรอบแรกคือกรอบนี้นะครับ รอบ2คือชุดข้างบนตรงนี้ซึ่งแนวต้านก็มีให้เล่นนะแนวต้านจะอยู่ที่เกือบเกือบยีบาทนะครับแต่ไงก็น่าจะพักแหละเพราะว่ามันเป็นโซนกับตัวต้นเทนอนะเวลาถึงแนวต้านก็ต้องครบทุกแนวนะครับต่อด้วยตัวทีมทีมเนี่ยอัปเดตจากเมื่อวันก่อนที่มันมีเขียวเดียวขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วมันก็พักตัวตรงนี้สวยนะครับลุ้นขึ้นไปต่อที่แนวต้านที่10บาทต่อด้วย HPT นะครับ HPT เป็นโซนของการสะสมซึ่งชุดหลังจากนี้จะเป็นโซนสะสมหมดนะครับ HPT มองว่านะสะสมรอบนี้เป็นการสะสมเพื่อไปต่อโดยที่แนวต้านจะอยู่ที่1.05นะครับมีอัพไซด์นิดหน่อยแต่ก็พอวางแผนเล่นได้ครับถัดมาคือสีไทยสีไทยจะเป็นชุดสะสมเหมือนกันนะครับที่ต้องเรียกว่าจอบเบรกถ้าเกิดเบรกในกรอบนี้ได้นะครับนั่นก็คือ1.66 ถ้าเบรกตรงนี้ก็จะไปเจอกันอีกทีอยู่ที่1.75วางแผนเล่นสวิงกรอบแคบๆก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ถัดมาคือ TQM ตัวนี้ก็เป็นชุดสะสมเหมือนกันแต่ว่าเป็นชุดสะสมที่แบบพร้อมมากอะพร้อมบวกมากนะฮะในกรอบนี้ถ้าเกิดยืนได้ผมคิดว่าน่าจะไปถึง45เลยมีอัพไซด์ประมาณเกือบเกือบสินะครับไปวางแผนดูดีๆต่อด้วยตัว TRU T.I.U. เนี่ยเป็นชุดของการสะสมเหมือนกันยังไม่พร้อมที่จะไปอันนี้น่าจะสะสมสักพักหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิด b r กอ k out กรอบได้ก็แนวต้านอยู่ที่7.5สต o p ปลอตรงนี้นะครับมองไว้2แนวเนาะอยู่ที่6.3แล้วก็5.4แล้วก็ตัวท้ายครับเป็นไฮไลท์ของเรานะครับตัวนี้เนี่ยลงมาต่ำมากนะเล่นกันในโซน6.3เลยทีเดียวรอบล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะทำฐานนะครับตรงนี้ต้องบอกตามตรงนะว่ามันยังทำฐานไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ผมมองว่ามีโอกาสที่จะกลายเป็นชุดสะสมเพื่อที่หาจังหวะในการขึ้นเพราะยังไงก็ตามตัวเทรนดของอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมันมาดีอยู่แล้วนะและยิง spin ่งสปินออฟออกมาเป็นบริษัทเดียวๆเ,เนี่ยก็ถือว่ายิ่งน่าสนใจโดยที่นอรตันของ AI ผมมอง8บาทแต่ยังไงก็ตามสมมุตินะสมมุติว่ามันไม่ไปนะแล้วมันหลุด6.3นะคือเอาจริงเชียร์ให้มันลงด้วยซ้ำเนี่ยนะเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบโอกาสที่จะได้ของที่มันแบบราคาถูกไปเลย เออนะถ้ามีสองแผนนะฮะถ้ามันไม่สามารถยืนเขียวในกรอบนี้นะต้องแบบไม่ควรพักตัวลงนะอะ่แผนแรกคือไม่พักตัวลงแล้วแบบยืนเขียวเหนือ7บาทแท่งเขียวยาวนะครับคือไปต่อแน่ๆนครับเจอกัน8บาทแต่ถ้าแบบโหสงอแสงแงกนะครับไม่สามารถยืนโซนนี้ได้แล้วก็ลงมาแถว6.3นี่ผมผมเชียรลงเลยเอ่ะเชียรลงเชียรให้หลุดนะฮะแล้วก็ไปเจอกันข้างล่างครับ กรอบล่างเนี่ยมันจะมีแนวรับเดิมเนี่ยอยู่ที่5.55ก็คือราคาจองนั่นเองโอเคครับจบลงไปแล้วใครที่จะไปเฝ้าหน้าถีบของตัวเองไปเฝ้าเลยครับส่วนคนที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงท้ายคลิปนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับช่วงโค้งสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายสําหรับใครที่สนใจในคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่6ของอาจารย์ภูมินะอาจารย์ภูมิเป็นคนที่ทํารายการเดอะสต็อกโคตรฝาหาหุ้นเด้งนะครับ จะเป็นการสอนในแนว VI เออแต่เป็น VI ที่อรอบไม่ใหญ่ครับเกณฑ์กำไรอาจจะอยู่ที่1เดือน3เดือน11เดือน12เดือนอยู่ที่กรอบประมาณนี้นะครับแนวคิดจะเป็นการหาหุ้นที่มีพื้นฐานแข็งโปกเพื่อที่รอสะสมแล้วรอการแสดงราคาที่แท้จ,จริงนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามไเลยเพิ่มเติมได้ที่ Li น์แอดมันนี่ฮที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูคำถามนะฮะขอสอบถามเลยครับเ,เวลาจารย์มีหุ้นไฮไลท์แนะนำมาแล้วให้ไปทำการบ้านต่ออันนี้คือต้องไปอ่านอะไรต่อล่ะครับโอ้โหคำถามนี่แบบเเดี๋ยวต้องถามก่อนแล้วเวลาทำการบ้านหุ้นนี้ทำอะไรกันล่ะครับ <c oughs> หรือว่าได้ตัวไหนใส่ตัวนั้นเลยฮนะม,มันไม่ใช่นะครับเวลาที่โอ้โหอะถือว่าเป็นหุ้นสักตัวหนึ่งสมมติว่าเราเราไปได้หุ้นมาสักตัวหนึ่งหรือว่าห้าตัวสิบตัวเนาะ เราจะดูว่าตัวนี้มันน่าสนใจยังไงเนี่ยเราก็ควรที่ไปหาขอห้อมูลเพิ่มเติมถูกต้องไหมอาจจะเป็นสไตล์เราก็ได้นะว่าเอ้ยเราชอบในหุ้นตัวนี้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานหรือว่าเอ้ยเช็คการาฟสิเหมาะไหมได้ไหมไซส์ใหญ่ไปไหม market cap เป็นยังไงผู้บริหารเป็นยังไงหรือว่าม,มันมีงบการเงินที่เราสนใจไหมก็ดูด้วยว่าสไตล์ของเราอ่ะมันเหมาะกับหุ้นตัวนั้นไหมไม่ใช่แบบได้ตัวไหนใส่หมดมาเดียวจัดเดียวได้หมดอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเออ ก็เลยต้องแนะนําว่าจะต้องไปทําการบ้านต่อแต่ถ้าถามว่าแบบผมทําการบ้านไม่เป็นครับโอ้ก็อ่ะเดี๋ยวค่อยดูแล้วก็ค่อยค่อยศึกษาไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยยยพ,รพืชเก็บ TLI 13.9วันศุกร์ที่ผ่านมาแนวโน้มมันจะยืนได้ไหมครับต้องบอกนะ TLI เ,เนี่ยตัวตัวมันใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยเออบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับถ้าเป็นผมผมจะไม่ไม่เล่น TLI เ,เพราะว่าเวลาการเคลื่อนตัวเนี่ยมันยากมากครับไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ได้นะครับ คือเล่นได้ครับไซส์ไซส์ก็เล็กฮะแต่ Market Cap นี่ใหญ่เพราะฉะนั้นผมจะไม่ได้สนใจในหุ้นไซส์อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเช็คกราฟให้เนาะ t o i โอ้โหเป็นขาลงอยู่เลยอะเออเป็นขาลงอยู่เลยแล้วเพิ่งเข้าตลาดมานี่ก็ยังเป็นยังเป็นขาลงทำฐานทรงดีงไม่ดียังไม่รู้เลยนะฮะเข้าไป13.9ต้นทุนไม่ได้ขีเละอ่ะบอกนะบอกก่อนนะต้นทุนไม่ได้ขี้เละยังก็ตามครับสต o อปร้อยคือ 13. 6ครับ ส่วนทีเนี่ยเขาชอบเล่นหุ้นใหญ่นะคนนี้ทีททุน1.39แบ่งขายไป50%ที่ราคา1.45อ่ะกำไรไปแล้วอันที่ผ่านมาราคาลงมาที่1.41เก็บอีก1นไม้ออนที่นี้ดันขึ้นมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นเก็บยอดได้ไหมครับอ่าได้ครับแต่ว่าทํากําไรทีละ6ช่องใช่ไหมอ่าดูนะตรงนี้ทำทำกำไรทีละ6ช่องอ่าเล่นในแนวโน้มขาขึ้นได้ครับแต่ระวังนิดนึงนะครับสต็อปลอดต้องดี แล้วก็ต้องทําตามวินัยเพราะเวลาได้มันจะได้น้อยแต่เวลาเสียเนี่ยมันจะโดนเยอะเอออันนี้อันนี้ฝากไว้แล้วกันนะครับอขอเทนเบลเทคหน่อยตัวไบโอเทคสวยนะดีมากครับกับตัว8รอบแล้ว <c oughs> คือมันมันกลับตัวมาไกลแล้วนะครับตรงนี้มาจอแนวต้านมันก็จะมีการพักตัวโซนนี้นะครับสตอล์ลอยู่ที่92สสตางค์ครับผม ขนมทีเคเอโอ้ตัวนี้มองสะสมเลยครับไม่ต้องเปิดกราฟก็ยังรู้เลยครับเนี่ยนะครับ,นะรบมองเป็นการสะสมเพื่อที่จะรอข่าวหรือรออะไรบางอย่างนะครับเอาจริงเนี่ยรอจังหวะอย่างนี้นะเนี่ยเนรอจังหวะอย่างนี้แทงไส้ลงอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงกราฟนะครับมันจะไปได้ต้นทุนแบบ12กว่ากว่าอย่างนี้จะน่าสนใจเลยนะครับแต่ทุน13ผมก็ไม่ไม่ได้คิเลยเออสำหรับตัวนี้เพราะยังไงตัวมูลค่ามันก็เยอะอยู่นะ แนวต้าน MTW นะครับมอเตอร์ไซค์ MTW โอ้แนวต้านตอนแรกให้5บาทละเออแล้วก็แนวต้านตรงนี้ก็คือ7.5เลยนะครับ ITNS แนวโน้มแนวโน้มกรอบแค่นี้แหละครับไม่ไปไหนครับตรงนี้ไม่สวยแลยฮะมันจะวิ่งลงครับแนวรับจะอยู่ที่4บาท10บตังค์ครับผมแนวโน้ม b l a b l a เป็นขาลงครับบอกได้เลยครับภ <laughs> าพอยู่ในหัวแล้วฮะเนี่ยเป็นขาลงครับ จะกลับตัวได้ไหมชุดนี้ทรงคล้ายๆมีโอกาสแล้วกันนะใช้คำว่ามีโอกาสแต่คิดว่าน่าจะลงต่อนะครับแนวรับของเขาจะอยู่ที่ประมาณ24-26บาทครับอขอสถาม TSE ครับสิไปต่อหรือพอซํานี้ครับรับมา2.46โอ้โหจริงๆต้องมีแผนก่อนนะก่อนที่จะรับนะฮะแล้วจะมาถามว่าสิไปต่อ บางบางที่มันมันสิบบทไปต่อเลยเออเสียจตั้งไดล่ะมาที่นี่แมนบออ่ะมา TSE นะครับโอ้ทรงสวยอยู่น่าน่าจะไปต่ออยู่นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยต้นทุนเขาดีนะครับ2.46อ่ะเรามาจิ้มดูสิ2.46ก็อยู่ประมาณนี้อืมจริงๆถ้าได้โซนเนี้ยดีมากเลยเนาะสักสัก 2. 4 0อี่รูนแถวนี้นะครับทรงสวยครับมีแนวต้านนะตรงนี้ 2. 6นะครับ ่าแนะนําว่าอาจจะต้องเทคกําไรบางส่วนครับแถวๆสองจุดหกก่อนเออส่วนจะไปต่อหรือไม่ไปต่อเดี๋ยวรุนกันต่ออีกทีนะฮะเครคทุนห้าสิบหกจุดห้าแนวรับแนวต้านหน่อยครับทุนห้าสิบหกอ๋อมาแย่เอาไส้แถวๆนี้ใช่ไหมฮะก็จริงๆจริงๆรอดีกว่านะสักห้าสิบห้าเนี่ยน่าจะดีนะเออเพราะมันแบบถ้าได้โซนแนวรับก็จะดีห้าสิบหกจุดห้าก็ไม่ได้แย่มากนะครับสต็อปรอจะอยู่ที่ห้าสิบ ห้าสบาทก็ต้องลุ้นดูนะครับอืมอ่าลุ้นเด้งลุ้นเด้งสั้นๆน,นะครับกรอบด้านบนจะอยู่ที่ประมาณ5้าสบาถึงหกบาทส่วนคำถามถัดไปคือกับเจมาร์ Mart น่าเก็บหรือยังเจมาร์ J Mart นี้ยังเป็นขาลงอยู่เลยอ่ะเนี่ยยังเป็นขาลงอยู่เลยนะครับก็ปล่อยหลาเลยครับผมลุ้นเจอเลข2องนะเออเนี่ยขอราคาในใจผมผมผมคิดว่า20กว่ากนะครับคอนาโนม WFX ทุนที่4.5ดีมากเลยแต่ละคนให้ทุนมาด้วยนะครับมันมันง่ายต่อการตอบคาถามน,นะเออมันมันไม่ใช่อะไรหรอกนะครับแล้วมันจะได้ประเมินได้ด้วยว่า,าผู้ชมเราเป็นลักษณะยังไงนะครับทุน4.5เนี่ยดีมากนะครับนี่น,นี่ซื้อในจังหวะแบบกลับตัวโซนนี้เลยก็ถือว่าสวยงามนะจังหวะซื้อดีโคตรๆนะครับทีนี้มาในกรอบเนี่ยมันถึงแนวนต้านแล้วอาจจะต้องแบบแบ่งขายทำกำไรไหมบางส่วนเพราะว่า แนวต้านนี้มันโดนกดมาเยอะนะครับผมคิดว่า,าเหลือไวออ้ขายแต่ว่าแต่ก็ต้องเหลือไว้เผื่อมันจะรันขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามก็ต้องรอกกำไรไว้ก่อนขอแนวโน้ม A Cap กอบคุนค่ากราฟเนี่ยดูค่อนข้างลำบากนะอันดับแรกนะครับายหุ้นไม่สวยครับแล้วก็ตำบาทด้วยอันนี้จะเป็นหุ้นตำบาทที่แบบมีมีการเทรดน้อยอีกต่างหากนะเออไม่ไม่รู้จะว่ายัางไงนะ กรอบเนี้ยมันมีการกลับตัวขึ้นก็จริงมันมีวอลุ่มเข้ามาเออแต่พอวอลลุ่มชุดนี้เข้ามาด้วยแต่ราคาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับยังคงซึมอยูออ่ใช้สต็อปโรดเป็น68ตังค์นะครับค่อนข้างอันตรายนะแนวต้านอยู่ที่97วิเคราะห์แมคโครหน่อยครับทุน37.75อยากทราบว่ามีโอกาสจ,จะไปถึงโซน50บาทไหมสําหรับตัวแมคโครเนี่ยนะครับเราวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่โซนนี้นะถ้าเกิดใครใครมาดูช่องก็จะทราบเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็เขาจะเพิ่มตัวฟีฟอดด้วยผมก็คิดว่าน่าจะดีนะถามว่าจะไปถึงห้าสิบไหมห้าสิบมันอยู่ตรงนี้ฮะอ่ะเรามารอดูตรงนี้ดีกว่าครับเอาแค่สี่สิบสี่บาทนะครับแค่สี่สิบสี่เนี่ยจะสามารถยืนเป็นั่งเขียวได้ไหมถ้ายืนแท่่งเขียวตรงเนี้ยลุ้นไปต่อแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็น่าจะจบหรืออาจจะล็อกกาไรแถวแถวนี้ก่อนสักสักส่วนหนึ่งนะฮะอ่านนมซิงเกอร์โอซิงเกอร์เป็นขาลงอยู่แล้วนะครับกำลังทําฐานซึ่งจริงๆในคลิปที่ถามมาเนี่ยก็ พูไปแล้วนะผมขออนุญาตข้ามเนาะ TSR ทุน4.24คัด4จน0ใช่ไหมจะคัด4บาทแล้ครับได้นะครับใช้4บาทเป็นจุด Stop l o อ s ได้นะครับแต่มุมมองผมนะผมคิดว่ามันจะสะบัดหลุดว่ะเพราะมันจะทําอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเนี่ย o ับอมันชัดมาก3.98ตรงเนี้ย ผมเชื่อว่าเขาจะสะบัดหลุดและจะเช็คกลุมว่ามีคนขายหรือเปล่าแล้วค่อยดึงกลับมาอีกทีหนึ่งนะถ้าผมเจ้าผมคงจะทําในลักษณยายเงนินนะสวสดีครับขอมองมองชีว่าหน่อยครับทุน82ตังค์ชีวายังคงเป็นขาลงนะครับตรงนี้มองว่าเป็นการทำฐานก็ได้ทุน82ตังค์งเนี่ยไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร,ร่นะถ้าต้นทุนได้เปรียบต้องอยู่ประมาณ70กว่าเออเพราะจะตบรอบมัน69ตังค์นะ73 74เนี่ยโอเคนะฮะ อพอตอลองได้นะครับแล้วก็ตอลก็ใช้6กสิบเาตังค์ xpg cmo แนวโน้มอย่างไรคําถามเยอะมากนะวันนี้พี่จีไม่สวยอะ่ะเอาจริงนะไม่ไม่มีอะไรให้ดูเลยมองว่ามีการเก็บดื้อก็ได้นะอ่ะมันมีวอลลุ่มแต่ราคาไม่ไปนะ,อะมองว่าอาจจะมีการเก็บอะไรกันอยู่แนละแถวแถวนี้เออแต่ว่าจะขึ้นมาอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ cmo เฮ้ยอันนี้สวยเฮ้ย ต่างกันเลยตัวนี้สวยเลยครับสะสมมีวอลลุ่มกรอบที่สองสวยงามครับยังไงก็ไปต่อน่าจะทะลุ7จดบาทสบายๆอาจจะไปเจอแบบ8บาทแบาทหกสวยงามนะไม่รู้ว่ามีสตอรี่อะไรแต่แบบมาทรงเนี้ดีมากนะ,อะโอ้คุณกบนะฮะเปเด็กน้อยช่วยเปิดรายการขอบคุณมากครับจะเอาไปซื้อผ้าอ้อมนะผมจะเอาไปถัวผ้าอ้อมครับเพราะว่า <c oughs> ผมไปซื้อผ้าอ้อมอยู่ที่โรตัสนะครับแล้ว ปรากฏว่าซื้อมาล็อตหนึ่งแล้วล็อตสองเขาขายถูกลงห่อละร้อยประมาณว่านี่กูติดดอยพระอ้อนเลยือยด้วยวิธีของนักลงทุนเรายอมไม่ได้สิครับผมก็ถั่วมหอ่ครัถั่วเบอร์เดิมนะมบอีกสามถุงก็นะประมาณนี้นะวิธีวิธีแห่งการลงทุนนะขอแนวโน้ม m t w u ผมตอไปแล้วเนาะ TSR อ้ออันนี้ถามว่าจะถึงหกบาทไหมคือ TSR เนี่ยม,มันมีการปรับโครงสร้างเยอะมากนะก็ ไปติดตามดูแล้วกันเนาะผมคิดว่ามีโอกาสสูงมากที่มันจะถึงเพราะว่าตัวเดิมของมันอยู่แล้วอะ่ะมันมีอยู่มันมีอ่ะหลกัหลกๆก็เครื่องทาน้ําแข็งแล้วก็เครื่องกองน้ํายังไปถึงแบบ7จดบาทแดบาทเลยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยแข็งโป๊กเลยนะเออผมคิดว่าน่าจะเกิน6บาทได้นะครับแต่ยั้ไก็ตามให้ไปศึกษาตัวโครงสร้างของท SR ดูก่อนเออก่อนที่แบบเฮ้ยมึงพูดอะไรเนี่ยอะไรนี่รอเเมเออไปไปดูก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่ามันมีโอกาสที่จะสามารถทําให้ตัว market cap เนี่ยมากขึ้นได้หรือเปล่านะครับขอแนวรับ b s ด้วยนะคะ b h นี่เลยฮะตรงนี้แหละครับแนวรับ207บาทครับผม i อมีเพิ่มทุน12บาทรอบินโอเคครับเนอ้อทุน6.39ฮะฮะอันนี้คือรูปยืนฉี่ใช่ไหมเนะีย่ยฮะยังไงเนะี่ยโอ้โหแต่ละรูปเนอ อ๋อทุนทุนโอเคครับ6.4อืมตอนนี้6.5ก็แนวต้านมัน6.90นะครับอ่าพัสยังดูสะสมอยู่ใช่ไหมโอ้พ l u สมันเบรกแล้วปะอ่ามันเบรกแล้วนะแนวต้านประมาณัน9.6ถูกไหมเอามาดูนะมันเบรกวันที่ถามพอดีแนวต้าน10บาทครับลบกวดวิเคราะห์ t t b ด้วย TTB เป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็แนวต้านจะอยู่ที่บาท50อัพไซน์น้อยแล้วนะคือคิดดีๆนะ คือเป็นขายขึ้นจริงนะฮะอ่าช่วงโซนแบบบาทสิบบาท20ไม่มีใครสนใจอ่ะแต่พอบาท4บาท5้าเนี่ยมากูจะตามตรงนี้แหละก็นะเป็นสัญชตาตญาณนะอืมครับผมก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ขอบคุณมากครับคำถามวันนี้มันมากครับผมแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับไม่สามารถจัดเต็มในทุกรายละเอียดได้แต่ขนาดนี้ก็25้าทีาะที่ผมอัดมา โอเคครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องเราครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุนค่าผระอ้อมนะครับตรงนี้ครับปุ่มขอบคุณนะฮะซุปเปอร์แตงตรงนี้กดได้ครับเท่าไหร่ก็รับครับ5าบาท1ิบาทก็เอาครับหรือว่าจะสนับสนุนช่องที่ช่องทางนี้ก็ได้ครับเราจะนําไปพัฒนาช่องต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย